ลิวแรงสนับสนุนโดย Macquarie DW28 1,551 จุดนะสำหรับเซ็ตอินเด็กซ์ไทยในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะต้องบอกว่าหลุด 1,600 ลงมาแล้วก็ยังคงเดินหน้าลงต่อนะคะทีนี้ดาวไซส์ริสด้านล่างจะจำกัดหรือยังถึงเวลาฟื้นตัวในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้หรือไม่นะคะและมุมมองนะคะของทางด้านอีกหนึ่งนักวิเคราะห์นะคะที่จะมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับเราในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะว่าแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยนะคะจะมีโอกาสที่จะมีสัญญาณนะคะของการฟื้นตัวขึ้นไปกลับยืนเหนือบริเวณ 1,600 จุดได้หรือไม่นะพี่เปียกอยู่ในสายนั้นค่ะพี่เปียกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวยครับค่ะอัปเดตมุมมองหน่อยนะคะพี่เปียกคะสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็มุมมองทั้งปีด้วยนะคะคือปีนี้นะคะใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะคืออัพไซด์ด้านบนมีโอกาสจะกลับขึ้นไปยืน 1,600 ได้หรือเปล่าคะคือในต่างประเทศก็เค้าเรียกว่าที่ขายกันหมดแล้วนะครับราคาน้ำมันก็ขึ้นมาทุกอย่างแบบดีมากเลยนะครับแต่ว่าหุ้นไทยไม่ยอมขึ้นครับค่ะเพราะนั้นดูแล้วดูเหมือนว่าปลายปีเนี่ยถ้าไม่ผิดถ้าแอลเทสเบาๆแบบนี้นะครับก็ไม่น่าจะไปไกลแล้วล่ะค่ะไม่น่าจะไปไกลแล้วนะคะคือไม่น่าจะขึ้นเยอะใช่ไหมคะใช่คือมันไม่มีแรงเลยหวยที่นั่งดูมาติดต่อติดค่ะก็เอาเป็นว่าที่หุ้นดีๆที่เราเก็บอยู่ก็ตกค่อนข้างปีใหม่ค่ะหุ้นที่ปันผลก็ลงมาลึกหลายตัวครับหุ้นที่เป็นแนวโน้มใหญ่ๆก็น่าสนใจหลายตัวก็ทยอยเก็บไปวันนี้ AOT ก็ลงมาครับก็ทยอยซื้อไปค่ะ AOT ก็ลงมาก็ทยอยซื้อไปใช่ไหมคะครับครับค่ะนะคะก็แต่ว่าต้องถือข้ามปีแล้วผมดูแรงซื้อมันไม่ค่อยมีอะไรปกติมันควรจะมาได้แล้วล่ะค่ะดินนี่ก็จะใกล้วันหยุดยาวใกล้จะขึ้นมาค่ะขอกรอบแนวรับเซตหน่อยนะคะแนวรับแนวต้านตอนนี้ 1,552 นะคะก็รู้สึกว่าลงถอนเนื่องเลยนะคะใช่มันไม่มีคนซื้อเลยแล้วคนขายก็ลดถอนลดความเสี่ยงปรับพอร์ตไปสู้กันใหม่ปีหน้าแนวรับ1,550ครับหวยครับค่ะ1,550 15ครับ1,550ครับค่ะแล้วบนในกรอบสัปดาห์นี้ก็ไม่น่าจะเกิน1,570ไปเท่าไหร่ครับค่ะแล้วถ้าทั้งปีนี้ล่ะคะก็คือเหลือเวลาอีกนิดนึงนะคะพี่เปียกมองเป้าดัชนีเท่าไหร่คะก็ลุ้นให้ RPF เข้ามาซื้อก็น่าจะได้สักใกล้ๆ 1,600 นะครับค่ะ 1,600 ยังคงน่าจะปิดน่าจะปิดได้แต่ว่าถ้าแรงตอนนี้เท่าที่ตรวจสอบเนี่ยแรง RPF เบามากเดี๋ยวไปลุ้นอันที่สุดท้ายอีกทีแล้วกันค่ะเพราะฉะนั้นก็1550 1570กรอบค่อนข้างแคบนะคะด้านบนมองไกลที่สุด 1,600 นะคะถ้ากรณีหลุด1550ขึ้นไปด้านล่างจะมีแนวรับผัดไปเท่าไหร่อ่ะมันจะลงมันจะเรียกว่าจะเปลี่ยนแนวโน้มเลยครับมันไม่ควรหลุดอ่ะฮะค่ะมันไม่ควรหลุดแต่ถ้าหลุดเดี๋ยวพอเราเข้าว่ากันอีกทีเพราะว่าหุ้นที่เราซื้อไว้เนี่ยเนี่ยพวกโรงไฟฟ้าเนี่ยพวกินทัชแอดวานซ์เนี่ยมันลงมาถึงจุดที่เป็นแนวรับแล้วค่ะแบงค์นี่ก็มีแรงสู้ขึ้นมาเป็นระยะค่ะก็ไม่แน่คือถึงแม้แต่คดีจะหลุดแต่ว่าตัวพวกนี้ก็ไม่จะเป็นต้องทำอะไรครับค่ะก็ยังไงปีหน้าก็ปกติกลับมาได้ครับสำหรับคนเริ่มที่จะหลุดนะได้ค่ะคืออยากหลุดก็หลุดไปแล้วครับไม่มีปัญหาแล้วไม่หลบไม่จะปัดค่ะนะคะได้ค่ะเพราะว่าก็ลงมาเยอะแล้วนะคะหลายคนบอกว่าก็คือความเจ็บปวดนี่เริ่มแบบว่าชาชินแล้วนะคะจะหลุดก็หลุดไปนะคะแต่ปีนี้เป็นปีที่แบบโอ้โหลำบากอ่ะเหนื่อยอ่ะค่ะนะคะหุ้นแนะนำแล้วคะพี่เปี๊ยกมีหลายตัวไหมคะวันนี้มีรู้สึกผมจะให้ไว้มี AOT ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะเออผมอยู่ข้างนอกแหละได้ค่ะช่วยกวนให้นิดได้ไหมได้ค่ะก็จะมีตัวของ AOT นะคะตอนนี้ราคาหน้ากระดาน72.75 บาทนะคะครับค่ะได้73ซื้อได้เลยครับแต่อาจจะต้องถือไปขายต้นปีเลยค่ะนะคะก็ใต้73ก็คือตรงนี้นะคะก็สามารถเข้าซื้อได้แล้วก็ขายต้นปีรอจังหวะนิดนึงนะคะแล้วก็มีตัวที่แนะนำนะคะมีหลายตัวเหมือนกันที่พูดถึงนะคะก็จะมีอย่างเช่นตัวของBEM นะคะแล้วก็ GPSC ใช่ไหมคะครับ GPSC เนี่ยผมคิดว่าเล่นเก็บยาวได้ด้วยนะค่ะเพราะนั้นถอยมาแถว53 BEM เนี่ย GPSC เนี่ยเป็นเป้าหมายในการเก็บอยู่ค่ะGPSC หน้ากระดานอยู่ที่83 บาทถอยมาตรงนี้พอดีเลยค่ะได้ครับ83ซื้อได้ครับค่ะราคาตอนนี้ผมไม่ค่อยเก็บราคาถ้าเราอยากจะเก็บนะครับค่ะราคาจากนี้ทยอยเก็บได้เลยจังหวะการขายนะคะ
ขายนี่ผมดูแรงซื้อมันไม่มีอาจจะต้องข้ามไปปีหน้าเลยนะค่ะได้ค่ะส่วนตัวของ BM นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่เมื่อเช้าคุยกันนะคะราคาหน้ากระดาน10.90 บาทตังค่ะไซด์เวย์10.60 บาทใช่ไหมครับ10.90 บาทหน้ากระดานค่ะตอนนี้อ๋อโอเคเนี่ยขอตั้งรับเถอะ10.70-10.80 บาทก็ได้ครับค่ะ10.70 บาทนะคะแล้วการขายนะคะเพราะว่าดูแพทเทิร์นแล้วก็ยังไม่ไปไหนไกลมันยังไม่ไปไหนคือจริงๆเนี่ยนั่งเก็บพูดมาได้สัก2 อาทิตย์แล้วแต่ว่าเวลาขยับอย่างดีกินแล้วมันขยับได้ไม่เยอะนะเหมือนแค่13-15%ค่ะเราก็เลยคิดว่าเราก็ถือชาไปเลยผมไม่น่าเสียเท่าไหร่ค่ะเพราะฉะนั้นแนวรับของตัวของ BM ก็อยู่ที่10.70 บาทแล้วก็รอถือข้าม 3-5% เหมือนกันนะคะหรือว่าถือข้ามปีแบบนั้นนะคะถือข้ามปีดีกว่าครับถือข้ามปีไปดีได้ค่ะสุดท้ายนะคะย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายให้สักนิดนึงสำหรับสัปดาห์นี้นะคะครับสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าถ้าจะขึ้นได้ก็ด้วยแรง LPS อย่างเดียวครับค่ะแต่ถ้าไม่ขึ้นเนี่ยถ้าเราเป็นหุ้นที่ดีอยู่แล้วมีการเติบโตได้ในปีหน้าลงไฟฟ้าหรือว่าโครงการพื้นฐานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสนามบินหรือว่ารถไฟฟ้าเนี่ยผมว่าเราสามารถเก็บสีภาพปีไปได้เลยค่ะได้ค่ะนะคะก็ได้กลยุทธ์เรียบร้อยแล้วนะคะต้องกราบขอบคุณพี่เปี๊ยกมากๆเลยนะคะครับดีๆครับสวัสดีค่ะพี่เปี๊ยกณธรอ้นรัตน์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กับเราในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะก็ตลาดค่อนข้างเหนื่อยนะคะแนวรับ1550นะคะตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะคะแนวรับนะคะก็ไม่ควรหลุดนะคะเพราะว่ามันลงมาเยอะเหลือเกินแนวต้าน1570นะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยนะคะในกรณี Best Case จริงๆเนี่ยปีนี้เนี่ยมอง 1,600 นะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ไปไหนไกลไซด์เวย์ส่วนหุ้นแนะนำนะคะจะเป็นกลุ่มของโรงไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นของตัว GPST หรือแม้แต่ตัวของ AOT รวมไปถึงตัวของ BEM ด้วยนะคะที่ราคาหน้ากระดานตอนนี้อยู่ที่10.90 บาทนะคะก็รอบิดที่10.70 บาทนะคะแล้วก็ 3-5% ขายออกหรืออาจจะต้องถือรอลุ้นต้นปีเพราะว่าตลาดมันนิ่งจริงๆเลยนะคะก็เป็นหุ้นแนะนำในวันนี้นะคะแต่ว่าในกรณีท่านต้องการเพิ่มผลตอบแทนให้สูงกว่าการซื้อตัวหุ้นแม่นะคะมีตัว derivative warrant นะคะตัว DW ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นแนะนำในวันนี้ขอยกตัวอย่างเป็นตัวของ BEM นะคะก็จะมีของค่าย Macquarie 28นะคะ BEM 28C2002A นะคะมีค่า gearing อยู่ที่ 8.9 sensitivity อยู่ที่ 0.78 นะคะแล้วก็ในกรณีที่ท่านชอบเทรด DW หรือมองหา DW เพื่อทำการเพิ่มผลตอบแทนนะขอให้ท่านเลือกที่ค่าย Macquarie 28นะคะตัว DW 28ค่ะนะคะท่านสามารถที่จะศึกษาเคล็ดลับการเทรดสัมมนาฟรีกิจกรรมดีๆนะคะได้สแกน QR Code เลยค่ะตรงบริเวณมุมจอนี้นะคะหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามนะสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thaidw.com ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW 28ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaidw.com